สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยถึงนะครับราศีนะครับที่นะครับจะมีโชคนะครับมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตๆกันเลยนะครับว่าจะมีทั้งหมดกี่ราศีนะครับสำหรับในงวดวันที่1กันยายนนี้นะครับว่ามีราศีใดบ้างที่มีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตๆกันนะครับก็ผมได้เลือกมานะครับทั้งหมด7ราศีนะครับจะมีราศีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับลอตเตอรี่นะครับงวดวันอาทิตย์ที่1กันยายน2562เนี่ยตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน10นะครับก็ขึ้น3ค่ำเดือน10คำนวณเวลาในช่วงที่ลอตเตอรี่ออกก็ประมาณ 15:45 ถึงเวลาโดยประมาณก็ประมาณสัก 16:05 นะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างนะครับช่วงเวลาที่ดาวแต่ละดวงที่โคจรนะครับมาอยู่ในตำแหน่งที่ทำนะครับเขาเรียกว่าทำมุมสัมพันธ์กับภพต่างๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งดาวไหนที่มีพลังตำแหน่งไหนที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาดูมาจับมาสร้างนะครับวิเคราะห์ดูว่าแต่ละราศีนะครับมีราศีได้บ้างที่มีดาวเกี่ยวกับการเงินโชคลาภที่โดดเด่นนะครับผมเลือกมาได้7ราศีเราก็มาดูกันนะครับว่ามีราศีใดบ้างนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะจับเงินก้อนโตๆกันนะครับผมได้คัดมาแล้วมีทั้งหมด7ราศีนะครับก่อนอื่นเราจะไปดูว่ามีราศีใดบ้างใน7ราศีเนี่ยมีราศีของท่านผู้ชมหรือเปล่าเนี่ยรอลุ้นกันนะครับเรามาดูตำแหน่งดาวที่โคจรในวันนั้นก่อนนะครับวันอาทิตย์ที่1กันยายน2562นะครับดาวฤตยูอยู่ในราศีเมษดาวพระราหูอยู่ในราศีมิถุนดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวพระเกศอยู่ในราศีสิงห์ดาวจันทร์อยู่ในราศีกันดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีพิจิกแล้วก็ดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูนะครับก็นี่คือดาวจรในวันที่1กันยายนนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับ7ราศีที่มีโอกาสจะจับเงินก้อนโตๆในงวดวันที่1กันยายนเนี้ยมีราศีใดบ้างนะครับเริ่มราศีแรกคือราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในภพปุตตะปุตตะก็นอกจากแปลว่าลูกนอกจากแปลว่าในเรื่องของสิ่งใหม่ๆแล้วเนี่ยเรายังแปลไปได้หมายถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นะครับที่คุณอาจจะรอคอยอยู่ถ้าเรารอคอยเรื่องการเงินโชคลาภเนี่ยก็คุณก็จะได้สิ่งนั้นเข้ามานะครับดาวการเงินไปอยู่ในภพปุตตะถือว่าดีคุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหม่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในภพสหัชชะภพสหัชชะเนี่ยเพื่อนฝูงหรือเราแปลไปเรื่องของสังคมโซเชียลเนี่ยก็ตรงกับในเรื่องของพระราหูนะที่เกี่ยวกับเรื่องของเงาเรื่องของคนเบื้องหลังเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินการต่างประเทศสถาบันการเงินโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube อะไรพวกนี้เกี่ยวข้องกันตัวเลขที่คุณดูผมอยู่หรือดูอาจารย์ท่านอื่นหรือคุณได้มาจากในโซเชียลใน YouTube ใน Facebook เนี่ยจะนำโชคลาภมาให้คุณนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขของชาวราศีเมษเนี่ยเลขที่โดดเด่นคือเลข6ดาวศุกร์เลข8ดาวพระราหูเลข3ดาวอังคารคุณสามารถเอา3ตัวเลขเนี่ยไปจับกับเลขเด่นบนเด่นล่างของผมได้นะครับจับคู่กันถ้าเราชอบคู่ไหนเราก็เลือกคู่นั้นนะครับไปประกอบกันพิจารณาในการตัดสินใจเสี่ยงโชคนะครับหรือท่านจะจับเอา3ตัวนี้ไปจับเลขตัวเดียวนะครับเด่นบนนะก็ได้4คู่นะครับกลับไปกลับมาหรือจะมาจับกับตัวเลขเด่นล่างก็ได้เลขเด่นบนเด่นล่างผมจะให้โค้งสุดท้ายก่อนลอตเตอรี่ออกสัก3วันนะครับก็อีก 2-3 วันอย่างนี้ไปผมก็จะเริ่มอัพขึ้น YouTube ให้นะครับราศีที่1นะราศีเมษตัวเลข6 8 3นะครับต่อมาราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยดาวการเงินได้ตำแหน่งราชาโชคครับดาวโชคลาภเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็คือจริงๆแล้วดาวพฤหัสบดีก็หมายถึงความสำเร็จนะครับหมายถึงเรื่องของการเงินต่างถิ่นต่างแดนเรื่องของเอกสารเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็อ่านว่าการเงินที่จะได้มาเนี่ยมาจาก
ต่างถิ่นต่างแดนมาจากต่างประเทศมาจากโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็จะนำความสำเร็จในเรื่องของการเงินมาให้ดังนั้นดาวการเงินเนี่ยคุณอยู่ในตำแหน่งราชาโชคถือว่าเป็นโชคที่ก้อนใหญ่เป็นโชคที่มาแบบมาทีมาจัดเต็มมานะครับฉะนั้นราศีพฤษภก็เป็นอีกราศีหนึ่งนะครับที่โดดเด่นเลขนะครับที่ผมนำมาฝาก3ตัวก็คือ485นะครับดาวพุธดาวพระราหูดาวพฤหัส485นะครับเนี่ยก็ท่านก็สามารถนำไปจับกับเลขเด่นบนเด่นล่างของผมได้เหมือนเดิมนะครับราศีที่3ก็คือราศีมิถุนนะครับดาวการเงินก็ได้ตำแหน่งราชาโชคเช่นกันนะครับแล้วก็รวมถึงดาวโชคลาภดาวพระราหูเนี่ยได้เล็งกับดาวพระเสาร์นะครับซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่กันนะครับทางหลักโหราศาสตร์แต่ถ้าตามหลักของผมที่ผมจัดเนี่ยคือว่าเป็นคู่ลาภเป็นคู่โชคลาภเงินก้อนใหญ่นะครับคู่ลาภมาแล้วเนี่ยมาเร็วมาแรงมาหนักนะครับแล้วอยู่กับเรานานๆด้วยนะครับคู่7 8ท่านที่ยังไม่เคยได้จับเงินจับโชคก้อนใหญ่เนี่ยชาวราศีมิถุนมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่ในวันนี้นะครับเลขที่ผมนำมาให้พิจารณาก็คือ287ดาวจันทร์ดาวพระราหูดาวเสาร์นำไปจับกับเลขเด่นบนเด่นล่างผมได้เหมือนกันนะครับราศีที่4คือราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยตอนเนี้ยได้โคจรมาอยู่ในราศีสิงห์พอดีนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยผมถือว่าน่าจะส่งพลังให้กับดาวบริวารที่อยู่ในตัวลัคนาตัวเองและในตำแหน่งที่เล็งลัคและโดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นภพการเงินและภพราภะเนี่ยดาวที่น่าจะเขาเรียกว่าดันนะครับดาวดวงอื่นเนี่ยให้โดดเด่นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะดาวจันทร์นะครับแล้วก็ดาวพุธแล้วก็ดาวพระราหูนะครับดาวการเงินและดาวโชคลาภเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับราศีสิงห์นี่ถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าดาวการเงินและดาวโชคลาภเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคเหมือนกันเป็นตำแหน่งที่ดีราศีอื่นยังได้แค่ดาวดวงเดียวได้ตำแหน่งราชาโชคอันนี้เป็นดาวตำแหน่งถึง2ตำแหน่งนะครับก็เอาเป็นว่าผมให้5ดาวแล้วกันบรรยายโชคลาภไม่หมดนะครับเป็นราศีที่โดดเด่นจริงๆนะครับจัดให้ถึง5ดาวตัวเลขอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือดาวจันทร์ดาวพุธและดาวพระราหู248ราศีสิงห์นะครับ248ชอบดาวอาทิตย์เลข1ก็เอาเลข1เข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ได้เกษตราธิบดีนะครับหรือว่าคุณจะไปจับกับเลขบนล่างที่ผมจะให้โค้งสุดท้ายก็ไม่ได้ว่าอะไรมีโอกาสนะครับมีโอกาสต่อมานะครับราศีที่5คือราศีธนูนะครับราศีธนูเนี่ยดาวการเงินไปเล็งกับดาวพระราหูเลข8นะครับก็ได้คู่มิตรใหญ่คู่ที่ผมชอบมากๆแล้วตามมาหลายงวดแล้วนะครับได้คู่7 8นะครับที่การใหญ่นะครับทำอะไรชอบใหญ่ๆเงินก็ชอบจับก้อนใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าดีครับ7 8นะครับแล้วก็ในตำแหน่งของภพของภพราภะเนี่ยจะมีดาวดวงหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินนะครับก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับฉะนั้นเมื่อเรามี7 8แล้วเราเอาเลข6คือดาวการเงินเข้าไปร่วมกับคู่มิตรใหญ่แล้วเป็น6 7 8เนี่ยผมถือว่าเป็นตัวเลขที่มีโอกาสมานะครับ6 7 8ถึงแม้6 7ออกไปแล้ว6 8ออกไปแล้วเหลือ7 8แต่ก็อาจจะมาซ้ำได้เพราะว่าเมื่อใดที่5 6 7 6 7 8 7 8 9มารวมกันเมื่อนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือว่าเป็นโชคที่เต็มไม้เต็มมือได้ตลอดเวลานะครับเป็นโชคก้อนใหญ่ที่ผมว่าก็ครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย6 7 5 5 7ยังไม่มานะครับ58มาไปแล้วนะครับ89มาไปแล้ว68มาไปแล้วเหลือ57กับ78เนี่ยนะครับที่ยังรอคอยกันอยู่นะครับราศีธนูผมให้6 7 8นะครับนำไปจับคู่เลขเด่นบนเด่นล่างผมได้นะครับราศีที่6คือราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยดาวการเงินคือพระราหูนะครับตอนนี้ท่านไปเล็งกับดาวพระเสาร์นะครับซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนราศีมังกรมันก็เข้าทำนองตำราเดิมของผมนะครับคู่7 8ซึ่งเป็นอะไรที่พอราศีไหนมีคู่7 8เนี่ยผมจะคัดออกมานะครับก็จะได้ดาวโชคลาภเนี่ยได้ตำแหน่งดาวปกิณกะพระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งปกิณกะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคแบบฟุกๆ
เป็นโชคที่แบบว่าโชคที่เรารอคอยมาหลายงวดแล้วราศีมังกรเนี่ยหลายครั้งเนี่ยจะเงียบๆนิดนึงจะไม่ค่อยโดดเด่นแต่ในงวดที่1กันยาเนี่ยถึงคิวของท่านแล้วนะครับเพราะว่าหลายงวดที่ผ่านมาท่านอาจจะบอกราศีที่จะจับเงินล้านราศีที่จะมีโชคราศีมังกรยังไม่อยู่ในข่ายแต่ในงวดวันที่1กันยาเนี่ยราศีมังกรมีโอกาสจับเงินก้อนโตนะครับเลขที่ผมจัดมาให้นะครับก็คือ853ดาวพฤหัสบดีดาวพระราหูและดาวพระอังคาร853นะครับราศีสุดท้ายทุกราศีนี้โดดเด่นพอๆกันนะครับผมไม่ได้จัดอันดับ1ถึงอันดับ8ให้นะครับราศีที่7คือราศีกุมราศีกุมเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวประจำราศีกุมก็คือดาวพระราหูนั่นเองนะครับดาวการเงินเนี่ยและดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับดาวการเงินและดาวโชคลาภคือภพกระดุมพระภพราพะเนี่ยเป็นดาวประจำเจ้าเรือนเกษตรคือดาวประจำราศีเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีแล้วพฤหัสบดีผมได้พูดไปแล้วนะครับก็คือความสำเร็จการเงินโอกาสที่ราศีกุมในงวดนี้เหมือนราศีมังกรเลยนะครับที่เงียบๆแต่งวดที่หนึ่งกันยานเนี่ยถ้าจับทีจับผมว่าจับถึง2มือเลยนะครับเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับก็ดาวเจ้าตนุรักษ์คือดาวประจำราศีดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้จรไปอยู่ในตำแหน่งที่ได้ตำแหน่งปกิณโชคนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็มีตำแหน่งของราชาโชคนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเล็งกับดาวจันทร์ก็คือได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็เล็งกับในดาวพฤหัสบดีเล็งกับพระราหูก็คือได้ตำแหน่งที่ผมบอกไปคือปกิณกะโชคนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่จัดมาให้นะมีดาวพฤหัสบดีดาวพระราหูและดาวเสาร์นั่นเอง5 8 7 5 7 8 8 5 7อะไรก็แล้วแต่นะครับ3ดาวนี้ท่านสามารถสลับตำแหน่งแล้วสามารถนำไปจับคู่กับเลขเด่นบนเด่นล่างผมได้นะครับก็ระหว่างรอเลขโค้งสุดท้ายผมตัดตัวเลขให้น้อยลงเอามาฝากแล้วกันเด่นบนเนี่ยผมให้เลขพระราหูเลข8และเลขดาวศุกร์นะครับเลข6 8กับ6เดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะตัดให้เหลือตัวเลขเดียวนะครับเดลล่าเนี่ยผมให้ดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เนี่ยวันที่30สิงหาผมจะไหว้ขอเงินพระจันทร์แล้วขอที่เลยก็มักจะมาทุกครั้งเลยและอีกตัวเลขผมให้เป็นดาวพุธนะครับดาวจันทร์กับดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคเหมือนกันฉะนั้นก็ผมว่าทั้ง2ทั้ง4เนี่ยเด่นมากๆผมจับมาให้5คู่ให้สลับกันแล้วกันนะครับเป็น2 4 2 6 2 8นะครับ4 6 4 8นะครับก็5ชุดเนี่ยท่านชอบชุดไหนก็สามารถนำไปประกอบการพิจารณาเสี่ยงโชคนะครับไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับ2 4 2 6 2 8 4 6 4 8อย่าลืมกลับด้วยนะครับเลขก็อาจจะออกเป็น6 2 8 2หรือ8 4ได้นะครับนะครับ6 4อย่างเงี้ยให้4 6ท่านผู้ชมก็อาจจะฟังแล้วอาจารย์ไม่บอกว่าจะให้ซื้อเป็น6 4ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวคงสุดท้ายแล้วเรามาเจอกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้เลขเขาเรียกว่าเลขที่ผมส่งให้ในไลน์นะครับก่อนลอตเตอรี่ออกนะครับ2วัน3วันนะครับหรือบางทีช้าๆหน่อยก็อาจจะก่อนลอตเตอรี่ออก1วันเนี่ยผมจะส่งเลขที่แบบว่าอาจจะมีเลขที่พิเศษเข้ามานะครับ 2-3 ชุดแค่นั้นเองนะครับคราวที่แล้วผมให้เลขบอกว่าผมชอบเลขจากหนังสือ789นะครับผมก็ให้789ไปจับคู่เป็น78 79 89เลขชุด3ชุดนี้ก็ออกนะครับออก89นะครับยังไงแล้วก็ถ้าผู้ชมที่อยากได้ตัวเลขในช่วงที่ผมส่งไลน์ให้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้แอดมาแล้วจะต้องเสียค่าเข้ากลุ่มทุกกลุ่มไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายทุกกลุ่มเลยนะครับที่ท่านแอดมาท่านที่อยู่ในกลุ่มต่างๆอยู่แล้วท่านก็ไม่ต้องแอดมาใหม่ก็ได้เพราะผมส่งเลขให้แต่ละกลุ่มอยู่แล้วแต่ท่านที่ไม่ได้อยู่กลุ่มไหนเลยทุกวันนี้อยู่ในไลน์ส่วนตัวแต่ไม่ได้เข้ากลุ่มไหนเลยเนี่ยสามารถแอดไลน์เข้ามาได้โดยเหมือนเดิมนะครับจะมีกลุ่มไลน์นะครับที่สามารถส่งข้อความคุยกันได้ปรึกษาตัวเลขกันได้นะครับทักทายกันได้ว่าตัวเลขอะไรกันได้คนฝันตีความหรือใครมีเลขที่ชอบแล้วก็มาแบ่งปันอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ก็ขอให้มีมารยาทในการคุยกับเพื่อนนะครับในกลุ่มเราก็
เอาใจเขามาใส่ใจเราในการส่งข้อความบางครั้งถ้ามันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดก่อเกิดให้เกิดความรำคาญกับเพื่อนนะครับที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็เอาตามพอเหมาะสมส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มงดส่งข้อความนะครับเป็นตัวแดงที่ผมขึ้นเนี่ยใครที่ส่งข้อความเข้ามาเนี่ยผมจะให้โอกาสทักทายขอบคุณแล้วก็เผลอส่งเข้ามาเนี่ยผมก็จะลบข้อความออกแต่ถ้าผมแจ้งว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มงดส่งข้อความแล้วท่านยังส่งอีกถือว่าฝ่าฝืนกันเนี่ยผมก็อาจจะต้องบล็อกแล้วก็ลบแล้วก็ไม่ดึงเข้ากลุ่มไหนเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านที่เขาไม่อยากอยู่กลุ่มที่ส่งข้อความหลายๆกลุ่มที่ผมเคยเปิดไว้แล้วออกจากกลุ่มมาอยู่หลายส่วนตัวเนี่ยบางครั้งเขาขาดโอกาสที่จะได้รับข้อความดีๆตัวเลขที่สรุปแบบว่าสรุปในช่วงหลังๆในช่วงที่แบบไฟนอลแล้วเนี่ยแล้วเลขออกมาเนี่ยเขาพลาดโอกาสไปหลายครั้งผมถึงเปิดกลุ่มงดส่งข้อความเพื่อให้หลายๆท่านที่ไม่ชอบที่ให้ข้อความเยอะๆเข้ามาแล้วมันไร้สาระบางคนก็บอกมันไร้สาระส่งคุยอะไรกันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดโอกาสไว้สำหรับคนที่ไม่ชอบความอึกทึกคึกโครมหรือว่าความวุ่นวายดีกว่านะครับก็แอดมาในกลุ่มที่เขียนว่างดส่งข้อความแล้วท่านก็ไม่ต้องสวัสดีหรือขอบคุณก็มานะครับเพื่อเรารักษากฎร่วมกันนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ไปร่วมอบรมตัวเลขนำโชคจากราศีของผมนะครับก็คนก็ไม่มากไม่น้อยครับประมาณ 60-70 ท่านนะครับยังไงแล้ววันที่31นะครับสิงหาผมได้ดึงวันสมัครออกแล้วเพราะว่าน่าจะได้สัก70ท่านแล้วนะครับก็ยังก็ถัดไปนะครับก็เป็นเดือนกันยาแล้วนะครับทุกเสาร์ต้นเดือนกันยาเนี่ยยังไม่เต็มนะครับกลางเดือนกันยาปลายเดือนกันยาใครว่างวันเสาร์ไหนท่านก็เกาะเข้ามาหรือว่าท่านเดือนกันยาทั้งเดือนท่านไม่ว่างเลยท่านก็สามารถไปเกาะในเดือนตุลาได้เดือนตุลาเนี่ยวันสุดท้ายก็คืออบรมครั้งสุดท้ายคือ31ตุลาซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับไม่ได้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วหลังจากเดือนตุลาแล้วผมก็จะงดอบรมฟรีแล้วนะครับเพราะเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเนี่ยมีทอดกฐินพระป่ากันเยอะนะครับผมก็มีงานนะครับที่จะไปร่วมบุญแล้วก็เตรียมจัดงานเพื่อจะทำพิธีเกี่ยวกับการผูกดวงนะครับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่ออำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการบ้านดวงช่อง Emirates Channel Asia เนี่ยได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในปีต่อไปคือปี2563นั่นเองนะครับก็สำหรับท่านที่รอคงสุดท้ายก็รอนะครับก่อนเลขออกประมาณ3วันเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากได้เลขเด่นบนเด่นล่างเนี่ยแล้วก็นำไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนำไปพิจารณาก่อนเนี่ยให้ร่วมเปิดโอกาสให้ร่วมทำบุญผมตรงนี้ผมก็มีการจัดงานหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะครับผมถึงจะมาประชาพันธ์ว่าผมจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมทำบุญนะครับเป็นกรรมการ101รองประธาน500เป็นประธานพวกนี้เพื่อที่จะร่วมเข้าเทศกาลทอดกฐินซึ่งผมทำมาทุกปีนะครับเป็นเจ้าภาพสาย1สายกรุงเทพทุกปีที่จะไปร่วมทอดตามวัดต่างจังหวัดที่เขายังต้องการปัจจัยในการสร้างวัดสร้างอุโบสถสร้างห้องน้ำสร้างโบสถ์หรือว่าจะเป็นสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำนะครับวัดนะครับเพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาไปร่วมกราบไหว้บูชานะครับปีนี้เนี่ยผมไปทอดกฐินที่แถวก็เรียกว่าภาคอีสานซึ่งก็โดดเด่นด้วยพระบารมีขององค์พญานาคฉะนั้นก็ผมก็ร่วมสร้างองค์พญานาคนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาประชาพันธ์เรื่อยๆวันที่29กันยาถึงประมาณวันที่7หรือ8ตุลาเนี่ยทางมูลนิธิธนาคารเพื่อนบุญก็จะจัดงานนะครับเทศกาลกินเจขึ้นท่านที่ชอบทานผักกินผักกินเจแล้วถือศีลนะครับแล้วก็ปฏิบัติกันเราก็ไปเจอกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปพันใกล้ๆนะครับเรื่อยๆท่านจะบริจาคข้าวของร่วมทำบุญหรือท่านจะไปร่วมกินเจกันไปร่วมงานนะครับล่องเรือเผาเรือเพื่ อส่งเขาเรียกผลบุญต่างๆให้กับองค์เทพนะครับเราก็ไปร่วมงานกันนะครับผมก็จะพยายามพันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับท่านที่จะสั่งซื้อ789หรืออยากจะได้ชาร์ตตัวเลขเด่นบนเด่นล่างที่ผมทำไว้
ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับก็ทยอยส่งให้ท่านชมนะท่านก็แอดไลน์มาว่าอยากได้แผ่นชาร์ตยินดีร่วมทำบุญผมก็จะส่งบัญชีบุญให้ท่านมีจิตศรัทธาท่านก็ร่วมทำบุญเข้ามาผมก็ส่งชาร์ตให้นะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับวันนี้ที่26ก็เหลือเวลาประมาณ 5-6 วันนะครับลอตเตอรี่จะออกนะครับก็ตอนนี้ก็ตัวเลขก็เริ่มจะเข้มงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าเลขดังๆหลายๆเลขเริ่มจะมา2วันก่อนลอตเตอรี่ออกก็จะมีเลขพุ่งเลขอั้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ญาติก็น่าจะทำกันบ้านดู YouTube กันนะครับแล้วก็เอาเลขที่อาจารย์หลายๆท่านให้ไปแล้วมาอั้นกันนะครับก็ยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยถูกเลขจังๆมีจับเงินก้อนโตกันทุกราศีเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับเรามาดูกันว่าเลขเด่นบนเด่นล่างทีเด็ดในงวด1กันยาเป็นเลขอะไรนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ